โอเคครับนี่ก็จะมาเทสนะครับการซิงค์ภาพเข้า iPad Pro 2018นะครับเดี๋ยวขอปลดล็อกแป๊บหนึ่งโอเคก็จะซิงค์ภาพนะครับเป็นไฟล์รอนะครับนี่ครับไฟล์รอให้ดูก่อนนี่นะครับขนาด45ล้านพิกเซลนะครับประมาณ50กว่าภาพนะครับประมาณ50กว่าภาพเดี๋ยวจะลองต่อตัวของ Nikon D850 อันนี้มันจะเป็นสายไมโคร USB Type B นะครับหรือใครที่มี Type ไมโครก็เสียบได้เหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปข้างๆของมันอึ้งตัวที่มันแถมกันมามันจะเป็น USB อย่างนี้นะครับหรือใครที่หาอยู่อยากให้เป็น Type C ที่ใช้กับ iPad ได้เลยก็ลองไปดูทางเว็บนะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณอย่างนี้ราคามีหลายราคานะครับแต่ผมใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อตัวที่จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับจาก USB ไป Type C อย่างนี้นะครับโอเคใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับหน้าตาก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมก็เสียบเลย Type C จึ๊บพอเสียบแล้วมันขึ้นอย่างนี้นะครับหน้า import ดูมันโหลดไฟล์ครับตรงนี้ดับไปแล้วนะครับจะที่กล้องจะไม่สามารถพรีวิวภาพได้แล้วเนาะนี่อ่านข้อมูลอยู่เร็วมาก50กว่ารูปขึ้นมาแล้วนะครับมันพรีวิวเป็นอันนี้ได้เลยนะเป็นภาพใหญ่ได้เลยคือดูก็ได้หรือดาวน์โหลดเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะลอง import นะครับมันให้เลือกตรงนี้นะครับ import มุมขวาโอ้ยอันนี้ delete import มันถามว่าจะ select ไหมคือเลือกเป็นรูปๆหรือ import all ผมก็ import all ไปเลยนะครับมันก็จะ select ให้มันจะขึ้นตัว stop ไอ้ที่เป็นเขาดาวนะครับว่าตอนนี้โหลดไปกี่รูปแล้วนะครับจะเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับมันถามว่าพอเรา import เสร็จมันจะถามว่าเราจะลบภาพในกล้องเลยไหมที่ import เข้าไปแล้วผมยังไม่ลบนะครับนี่คือ import เข้ามาเรียบร้อยแล้วมันไปอยู่ในไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมันจะมาอยู่ในอัลบั้มเรานะครับแต่ all photo มันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นรวมกับพวกอัลบั้มอื่นๆซึ่งเราเอาไปแยกเป็นอัลบั้มได้นะครับนี่ขึ้นพรีวิวมาอย่างนี้เลยแล้วภาพนี่ขยายนี่ก็ความละเอียดก็ชัดเจนนะครับไม่ได้แบบลดทอนนี่คือไฟล์รอนะเวลาเราจะ import เข้า Lightroom นะครับเราก็ไปที่แอป Lightroom นะครับแล้วก็ import ภาพทั่วไปนะครับมันถามว่าจะ import จากไหนผมบอก Camera Raw นะครับมันก็อยู่ใน Camera Raw นะครับเราก็เลือกว่าเราจะเอาภาพไหน import เข้ามานะครับผมเอาภาพนี้1รูปนะครับแตะ1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นภาพไอคอนสยามนะครับแล้วก็รูปสาวรูปนี้โอเคลอง import นะครับก็ add photo ปึ้งมาแล้วไฟล์มันใหญ่มันจะดึงหน่วงนิดนึงครับก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาถ้าเป็น JPEG มันจะเขียนตรงนี้เลยนะครับว่า JPEG ถ้าเป็นไฟล์ RAW มันจะเขียนตรงนี้เลยว่า RAW นะครับเห็นไหมนี่ก็ขึ้นมาอย่างนี้เลยหน้าตา Apple Pen ทำงานร่วมกันได้นะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนี่ไลน์นะครับไหมงานร่วมกันได้อย่างนี้ชาดูเคิร์ฟนะครับตรงนี้ใครที่ชอบทำเคิร์ฟโทนนะครับอีแจ่มเลยนี่ประมาณนี้ครับรูปหนึ่งนี่จริงๆมันทำได้เหมือนพวกไลท์รูม CC เลยเนาะมีปรับ Noise Sharpening Clarity เดี๋ยวลอง Clarity ไหม Color ปรับไว้เป็นล้านนะครับเนี่ยนายชอบเหลืองๆก็แบ็คขึ้นมาทำโทนเคิร์ฟ
แบบที่ชอบอย่างนี้นี่ประมาณนี้ saturation hue อะไรเงี้ยแก้สีเพี้ยนนะครับคือมีครบในคอมมียังไงใน iPad ก็มีอย่างนั้นนะครับรูปหนึ่งก็เป็นหน้าไอคอนสยามใช่ไหมอ๋อผมลืมบอกไปสมมติว่าเราแต่งภาพเราจะ previous รูปคือเอารูปที่เราเซตติ้งจากรูปเมื่อกี้จากรูปเนี้ยอย่างจากรูปเนี้ยให้มาเป็นเซตติ้งของรูปต่อไปอย่างเงี้ยนะครับเราติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ปึ๊บแต่ปึ๊บมันจะถามเราว่าเราจะ apply form previous photo ก็คือจะเอามาทั้งหมดเลยหรือจะแค่ไอที่เรา adjustment นะครับผมก็ลองเอามาทั้งหมดดูว่ามันเป็นยังไงนี่มันก็จะโชว์งี้เลยเวลาเราดู before after แตะค้างไว้นะครับนี่ before after ใช่ไหมอันนี้ before อันนี้ after ไม่ค่อยต่างเนาะผมลดไฮไลท์ลงหน่อยไฮไลท์ลง shadow ขึ้นมาหน่อยประมาณนี้นะครับก็คือทำ gradient นะครับ gradient ปึ้งนะครับเล็กอย่างนี้แล้วเราก็ลดท้องฟ้าลงมาครับลดท้องฟ้าลงมาอย่างนี้เพิ่ม clarity ในส่วนของท้องฟ้าขึ้นอย่างนี้นะครับมานี้เห็นไหมแล้วกด done ปึ้ง before after ชัดเจนง่ายเสร็จปุ๊บเราก็เลือกรูปนะครับอย่างนี้แล้วก็เลือกแชร์ export ออกไปนะครับเซฟไว้ในเครื่องก็ได้หรือว่าเอาอัพขึ้นโซเชียลมีเดียเลยก็ได้นะครับประมาณนี้การใช้Lightroom กับ iPad นะครับผ่านกล้องอะไรก็แล้วแต่ที่มันต่อ USB Type-C ได้นะครับเดี๋ยวลองต่ออีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองต่อตัวหนึ่งก็คือเป็นนิคอน C7 นะครับเมื่อวานก็ลองต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้จะลองต่ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไฟล์รอเหมือนกันนะครับนี่เป็นไฟล์รอเหมือนกันเห็นไหมไฟล์รอขนาด45ล้านเหมือนกันนะครับประมาณ80รูปนะครับเดี๋ยวผมจะ import ไอตัว C7 มันเป็นพอร์ต USB-C แล้วนะครับที่ต่อกับกล้องก็คือเป็น USB Type-C นะครับก็อีกข้างหนึ่งก็เป็น USB Type-C ก็ไปหาซื้อนะเส้นไม่กี่บาทอันนี้ผมสั่ง Lazada มาร้อยเดียวยาวเมตรหนึ่งต่อสยับจึ๊บขึ้นเลย Import หน้าตาเหมือนกันนะครับภาพก็จะขึ้นอย่างนี้ Preview ขึ้นมาตัวกล้องก็จะอ่านติ๊กๆๆๆของมันนะครับถือว่าไม่ช้าไม่เร็วมากนะครับนี่ยังไม่ได้ Import นะอันนี้คือแค่ Preview เฉยๆนะครับนี่ขึ้นมาเต็มละ import เดี๋ยวรอดูมัน import พอมัน import ปุ๊บมันก็ทำงานนี้นะครับ buffer ขึ้นนี้นะครับเห็นไหม1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เฉลี่ยในภาพหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ4วินะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นี่นะฮะก็ import ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับ import เสร็จก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูที่อัลบั้มภาพนะครับมันก็จะอยู่ในนี้ก็คือเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไป import ที่ในรูปเหมือนเดิมนะครับ import รูปเอาเป็นรูปเรือนะครับซีลิกนะครับแล้วก็ไปรูปไหนดีรูปนี้แตะได้เลยนะครับแล้วก็รูปนี้แล้วก็รูปนี้หน่อยโอเค add photo นะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะอัพโหลดมาอ่านี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาบอกอัพโหลด4รูปนะครับแล้วก็ทำทีละรูปรูปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรดึงขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่นี้พอครับรูปนี้ผมทำเคิร์ฟอย่างเดียวพอครับนี่ประมาณนี้คอนทราสต์จัดเป็นนิดนะครับสีมันจืดหน่อยก็เพิ่มสีเข้าไปนะครับ
จะอมเขียวนิดๆเนาะฉะนั้นเราก็ปรับไว้บาลานซ์นะครับนี่มีให้เลือกเลยนะครับเหมือนกับตัวในคอมเลยนะครับนี่แล้วก็ปรับฮิวได้โทษทีสีเหลืองนะเหลืองให้ไปส้มเหลืองให้ไปเขียวสีส้มให้ออกเหลืองให้ออกแดงแดงสีแดงให้ออกส้มส้มอะไรอย่างนี้นะครับมันได้หมดนะครับแล้วก็รูปสาวสวยมีอะไรยกเว้นหนึ่งสว่างเดียวแชโดว์ลงทำเคิร์ฟส่วนใหญ่ผมจะทำ S curve เนาะมันจะง่ายสุดแล้วก็รูปนี้อันเดอร์มากๆนะครับก็ดึงเยอะหน่อยให้ดู noise วันนี้นะครับนี่อุ้ยนี่ลูกเต็มนี่ที่ทำแล้วรอเอ็กพอร์ตอย่างเดียวไฟล์รอสบายนะครับใช้งานง่ายแค่นี้เลยสำหรับทำภาพในแพดโปร2018นะครับผ่านกล้องอะไรก็ตามแต่เราเสียบเข้าไป Import for Import รอเข้าไปปุ๊บแต่งภาพได้ละเอียดมากกว่า JPEG นะครับทำให้การทำงานง่ายขึ้นส่งงานเร็วมากนะครับถ้าใครที่คิดว่าจะใช้แทนโน้ตบุ๊กแนะนำซื้อตัว1 TB ไม่ก็512เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเขียนรูปบ่อยเนาะแต่สำหรับใครที่คิดว่าเอามาทำแค่ไฮไลท์ก็พอ256ก็เพียงพอนะครับราคาก็ลองไปดูตามช็อปนะครับอย่างแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ